ทุน CP เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทุน CP เนี่ยเป็นทุนที่ให้เราได้พัฒนาตนเองจริงๆครับก็มีการทํา IDP ก็คือแผนพัฒนาตนเองขึ้นมาครับก็คือจะมีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการพูดมากขึ้นที่แบบเสริมบุคลิกภาพในตนเองความเป็นผู้นําครับหนูมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหนูรู้จักที่แบบมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างศาสนาได้ดีมากขึ้นเลยครับทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความชัดเจนมากขึ้นว่าอาชีพที่น่าจะเหมาะสมกับเราลักษณะบุคลิกเราน่าจะเหมาะกับการใช้ชีวิตอย่างไรซึ่งจะมีวิทยากรนะคะชั้นนำมาให้ความรู้เราด้วยค่ะปีนี้เนี่ยเขามีหลักสูตรที่เป็นต่างประเทศด้วยซึ่งผมหวังมากๆเลยที่ว่าจะได้รับเป็นบทเรียนใหม่ๆที่จะไปต่อยอดในการที่ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในอนาคตข้างหน้าครับแล้วก็มีให้ฝึกงานในช่วงซัมเมอร์ของปี3ด้วยครับสิ่งที่หนูได้จากการฝึกงานนะคะสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็ทั้งการทำงานต่อไปในอนาคตตอนนี้มันเป็นยุค 4.0 มันเป็นยุคที่อินโนเวชันมาแรงเราจะเก่งแค่ด้านเดียวไม่ได้แน่นอนว่าหนูจะเก่งแค่ด้านวิทย์ก็ไม่ได้หนูอาจจะต้องหาสิ่งอื่นมาพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นเหมือนครอบครัวครับให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองมีปัญหาอะไรก็เหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าลูกคุยกับแม่คุยกับพ่อครับเขาเหมือนแบบครอบครัวเหมือนเขาเอ็นดูพวกหนูมากเขาให้โอกาสพวกหนูมากที่เขาเดินมาสัมภาษณ์ให้กับคนในจังหวัดอนาธิวาสทั้งที่ใครๆก็ไม่อยากจะเข้าไปในจังหวัดอนาธิวาสเพราะใครๆก็กลัวสำหรับโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนใช่ไหมครับทำให้เราได้ทำ CSR กับชุมชนข้างนอกได้เรียนรู้กับบริเวณชุมชนใกล้เคียงของเราใกล้ๆมหาวิทยาลัยของเราพวกหนูอะค่ะไปลงที่สุไหงโกลกสุไหงโกลกนี่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่สุดในจังหวัดนราธิวาสแล้วพอพวกหนูเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม CP เป็นนักศึกษาจากทุน CP เข้าไปยังพื้นที่นั้นน่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้มุมมองที่เปลี่ยนแปลงมากมากๆการให้ความรู้กับชาวบ้านค่ะก็คือเหมือนทุนมนุษย์ค่ะใช่ค่ะมันคือความรู้ที่ติดตัวเขานั่นคือความยั่งยืนใช่ค่ะทุน CPมุ่งสร้างผู้นำยุคใหม่ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม